สวัสดีครับผมมาพบมาเจอกันอีกแล้วด้วยครับผมนี่เพื่อนๆเขาเมนมาถามว่าช่วงนี้บ่ได้ถักเสือกลงบ่ครับช่วงนี้กะงานผมยุ่งงานผมหลายอยู่ครับผมก็เลยบ่ค่อยได้ถักลงช่องกันเลยครับไอ้แต่ว่ากะมาถ่ายทอดกันไปขายไปหยังให้เบิ่งครับให้เบิ่งไปก่อนครับอีกหน่อยผมก็สิมาถักให้เบิ่งคือเก่าแล้วครับเพียงว่าตอนนี้นําเสนอตอนไปขายไปหยังให้เบิ่งครับว่าชีวิตพ่อค้าต้องเจออีหยังแน่ตรงเวลาไผอยากไปขายอยากไปทําการตลาดแล้วครับผมก็เลยตั้งใจเฮ็ดให้เบิ่งว่าเฮาไปขายจังได๋เฮ็ดจังได๋จังซี่นะครับก็ไปติดตามน้ํากันเรื่อยๆครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกบ่โดนเนาะครับก็สิทักลงให้เพื่อนๆเบิ่งคือเก่าแล้วครับตอนนี้ไปตลาดน้ํากันก่อนครับงานหลายอยู่ครับช่วงนี้ครับเอาเงินก่อนนะครับเดี๋ยวจะเบิ่งการทักครับผมอัพมื้อนี้ผมก็ว่าสิไปขายอยู่ตลาดลาดไส้ครับแต่ว่ามื้อนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับสิได้ขายบ่ฮู้ท่านได้ขายก็สิถ่ายทอดลงให้เบิ่งครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามครับที่เข้ามาติดตามมารับชมอยู่เรื่อยๆครับก็ขอให้ติดตามไปเรื่อยๆครับผมมื้อนี้ก็ไปขายตลาดลาดไส้น้ํากันเด้อครับผมไปขายของน้ํากันครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับตลาดล้านไส้ครับผมตอนนี้ผมอยู่ตลาดล้านไส้นะครับมื้อนี้มาค่ำได้จักหน่อยเพราะว่าฝนตกช่วงประมาณ 4:00 นครับก็ได้ออกมาสาดนี่ครับมาว่างข้างนอกก็เอื้อนตลาดล้านไส้ตลาดล้านไส้นี่สิอยู่อันสาธุประดิษฐ์ครับอยู่แถวสาธุประดิษฐ์ด้วยครับแต่ว่าโตตลาดนี่สิอยู่ด้านในผมสิมาขายด้านนอกครับอยู่ริมข้างนะครับผมสิขายอยู่ห่างธนาคารธนาชาตนะครับฝนตกก็เลยออกคำครับนี่ครับกลับมาเบิ่งสินค้านะครับเนี่ยตะล่าบักพร้าวครับอันนี้บ่ได้เฮ็ดเองนะครับรับมานี่ขาย20บาทครับอันนี้เสือกล่มทักก็ขาย20บาทเพราะว่าเฮาทักหม่องเดียวน้อยๆครับนี่จะมีพวกเลดแน่ครับเส้นละ40นี่ครับแบบเป็นสีทองๆกันลอยนึงครับราคากันตามที่เห็นนี่แหละครับเป็นเชือกถักครับป๋าอีกครับอีกชนิดนึงนี่เขาเอื้อนหินธารวดีครับนี่ขายอยู่250ครับหินธารวดีครับก็สีแป้งก็มูจักน้อยพวกนี้ก็ขายราคา100มั่ง200มั่งครับคนกันไปครับนี่นี่ครับ200สินค้าก็มีทั้งถือทั้งแพงแหละครับเอามาผลกันสีแพงไว้ต่อยนี่ไม่ได้กินแท้แล้วครับเพราะว่าไอ้เพราะว่าเขาขายตลาดนัดนะครับนี่ครับบรรยากาศตลาดนัดครับคนก็เริ่มย่างเริ่มแล้วครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมมาคำในจักหน่อยเด้อมาคำในจักหน่อยนะครับตรงข้ามก็เป็นร้านผัดไทยครับผัดไทยก็กำลังเสียงเล่นนี่ครับเชือกล่มแบบปั๊บได้รูดได้ก็สิเซ็นหนึ่งก็20บาทครับหลับอีกคนหนึ่งบ่มักของราคาแพงครับเอาของเด็ดมาฝากคนครับพวกนี้20บาทผมใส่กะลาท่องก็200ครับนี่ครบเซ็ตเลยก็
250ครับนี่พวกจิ๋วผมก็ขายอยู่อันละ20บาทครับอันนึงนี่ครับอันนึง20บาทแหวนสตาร์เลสก็อันละ20ครับวงละ20บาทพวกใส่นี่20ครับ20บาทพวกคอมเมอร์ต่างๆครับพวกนี้ก็150มั่ง120มั่งครับคนกันไปครับนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดกะทางคานเขาก็ขายของมือสองเสือมือสองครับใส่ได้ใส่เลยครับส่วนมากก็สิปูพื้นแล้วครับขายแบบปูพื้นครับนี่สุยางครับซื้อดูดวงดูทางตะนี้นั่นนะครับภาพบรรยากาศทั่วๆไปก็เป็นประมาณนี้ครับนี่ครับก็ป้อยผ้ากันนี่ครับเฮ้ยอย่าถ่ายเลยพ่อแก่ผ้าจริงผ้าจริงดูหน้าตาคนปล่อยเฮ้ยอย่าเทเชื่อหมดตาพ่อแก่ครับนี่ก็มีเชือกขัดนี่ครับยูทูบอยู่ยูทูบแก่ผมด้วยนี่คือยางครับนี่ก็ขายของเอาลูกมานอนเล่นน้ำขุนหาวนอนกันนี่ครับนี่แหละครับภาพบรรยากาศครับนี่ครับภาพบรรยากาศครับผมคึกคักครับวันนี้ฝนกับตกแล้วครับแต่อากาศก็คึมฟ้าคึมฝนอยู่ครับนี่แหละเป็นกระชิปูพาคล้ายแบบบ้านๆอย่างนี้แหละครับนี่ครับนี่แหละครับชีวิตพ่อค้าแม่ค้าครับโมเมนต์เขาว่างปั๊บเขาถือมาซื้อของเขาโลดเด็ดโมเมนต์นี่ครับเขาก็ต้องล่อลูกค้าครับมือใดมือบอครับมือมานมือบอมานผมเป็นว่าได้ปรับด้วยครับนี่แหละครับกูได้สีมาค้าขายก็ต้องใส่ความอดทนในจักหน่อยนะครับบางเพื่อพ้นย่างหลายๆก็บ่ซื้อก็มีเลยครับนั่นแหละก็ต้องทำใจครับนี่แหละครับบรรยากาศพ้นกันมาเรื่อยๆครับย่างมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบ15โมงแล้วครับค่าก็ทยอยมาเรื่อยๆบางครั้งเขาก็มาจับมาใบซื้อพี่น้องเลยเขาก็บ่เอากับนี แต่ว่าสันน้อยเฮ็ดเองขายเองโอกาสเสี่ยงก็หน่อยครับเพราะว่าการลงทุนก็บ่หลายครับส่วนมากก็เฮ็ดเองเป็นส่วนมากครับเฮ็ดเองส่วนหลายนั่นแหละขายได้มือนึง600 800ท่านจริงๆเฮาก็พออยู่ได้ครับผมก็รับของมาเสริมมั่งมีแน่อยู่ครับแต่ว่าส่วนมากก็ทำเองซะส่วนหลายลองได้ครับเจ200ครับพี่น้องนี่ก็ผมก็ปิดอยู่ไว้ครับนี่ครับ
ของดีมีคุณภาพก็เจอฝนบ่ได้ครับสนิมขึ้นปิดไปแล้วครับผมจะได้ขายบ่บูครับแต่ว่ามองนี่ดียางคือบ่ได้เสียค่าดีเท่าพี่น้องมาขายฟรีแต่ว่าสิได้เงินบ่มื้อนี้ฝนตกมาแล้วครับฝนลิ้นๆนะครับมันตกแห้งก็ต้องเก็บแล้วครับผมนี่ผมกับปิดแค่จิ๋วแล้วครับปิดไปก่อนมันตกบ่ทันแห้งครับตกมาแห้งก็สิได้คุ้มเบิดแล้วครับเพิ่นก็สิเก็บกลับบ้านพุ่นล่ะแต่มันแห้งว่าสันแห้งแล้วคนก็สิบ่ยางครับผมนี่แหละครับชีวิตพ่อค้าหน้าฝนครับก็ต้องทำใจครับบางครั้งก็ได้ซ่องซ้ำลอยกับฝนตกห้ำหัวครับผมฝนตกของบ่ได้ขายครับพี่น้องตั้งแต่สีนี้เงินส่งงวดรถบาทนี่อันนี้ท่านบ่ส่งเขาก็สิมาหยุดนะครับงวดรถนี่ครับจอดพะว้ออยู่นี่ครับกระทุกขาทุกสาขาอาชีพแล้วครับก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันไปครับนี่ครับพ่อค้าแม่ค้ากะเก็บออกเก็บเข่าครับลังเทียกะฝนตกห่ำครับเนี่ยฝนก็เริ่มลงลิ้นไปปล่อยครับครับจะให้กำลังใจกันไปครับเมื่อนี้กะมานำเสนอชีวิตพ่อค้าแม่ค้าหน้าฝนเด้อครับผมดีไม่แห้งสุขคนครับเมื่อนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะครับ